โลกกับ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วย Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้แล้วก็ยังมี YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังค่ะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราจะไปติดตามข่าวดีค่ะเรื่องของการรับรางวัลจังหวัดสะอาดนะคะกับทางผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังท่านผอ.ดารารัตน์คุ้มเคียมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกข่าวดีให้คนตรังได้รับทราบกันก่อนนะคะว่าเราเนี่ยทำเรื่องของตรังสะอาดจังหวัดสะอาดกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วเราก็มีแผนปฏิบัติการกันมาจนกระทั่งล่าสุดเราได้รับรางวัลด้วยเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขออนุญาตนะคะเล่าความเป็นมาของโครงการนี้ก่อนนะคะโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี559นะคะก็คือครม.ค่ะได้มีมติเห็นชอบนะคะให้เราทำแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อดำเนินการแล้วก็คือกระทรวงมหาดไทยอะค่ะก็ได้กำกับดูแลให้จังหวัดและอบต.อะค่ะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนดังกล่าวขึ้นนะคะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยได้มีการปรับปรุงนะคะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดสะอาดนะคะและหลังจากนั้นนะคะต่อมาก็ในปี2564นะคะก็เช่นกันนะคะแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2564นะคะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการกำหนดแผนขึ้นนะคะซึ่งแผนนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน4ด้านนะคะก็คือ1ด้านการจัดการขยะต้นทางนะคะ2ด้านการจัดการขยะกลางทางนะคะ3ก็คือด้านการจัดการขยะปลายทางแล้วก็4ด้านการจัดการบริหารจัดการขยะนะคะซึ่งแผนดังกล่าวนี้นะคะก็จะได้นำมาให้ทางจังหวัดได้ถือปฏิบัติกันนะคะซึ่งลักษณะการจัดการขยะต้นทางเช่นนะคะอบต.มีการออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยนะคะได้ครบ 100% นะคะหมู่บ้านชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยนะคะนั่นคือลักษณะของการจัดการขยะต้นทางนะคะในส่วนของด้านการจัดการขยะกลางทางก็คืออบต.มีการนำภาชนะนะคะรองรับขยะมูลฝอยนะคะแยกประเภทต่างๆตั้งไว้ในที่สาธารณะนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การจัดการขยะปลายทางนะคะก็คืออบต.เนี่ยค่ะต้องขยะมูลฝอยเนี่ยต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทางกระทรวงได้ออกแผนปฏิบัติการดังกล่าวจังหวัดตรังเรานะคะก็ได้มีการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตรังสะอาดขึ้นนะคะค่ะประจำปี2564นะคะก็คือจะดำเนินการเป็น3ระยะด้วยกันเช่นกันก็คือการดำเนินการระยะต้นทางนะคะก็คือการลดปริมาณขยะแล้วก็ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางนะคะแล้วก็การจัดเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเช่นอบต.ต้องมีการกำหนดวันนะคะกำหนดวันเวลาในการจัดเก็บขนขยะนะคะแล้วก็ต้องประกาศให้ประชาชนได้รับรู้โดยทั่วกันด้วยว่าสมมุติว่าเช่นนะคะวันพุธศุกร์เวลาตีสี่จะมีการเก็บขนขยะนะคะประชาชนก็ต้องนำขยะมาทิ้งในเวลานั้นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บขนการบริหารจัดการแบบปลายทางนะคะปลายทางเนี้ยขยะมูลฝอยต้องได้รับนะคะการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะโดยใช้หลัก3ชอนะคะชอแรกนะคะใช้น้อยนะคะใช้น้อยก็คือการลดและเลิกใช้ในสิ่งของที่ไม่จำเป็นแล้วก็ที่ฟุ่มเฟือยนะคะเช่นกระดาษทิชชู่ปกติเนี่ยเราจะใช้แบบม้วนแล้วก็ดึงเยอะๆใช่ไหมคะ
เราเปลี่ยนมาเป็นใช้สัก1แผ่น2แผ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของปกติเราใช้กระดาษทิชชู่ในการเช็ดหน้าเช็ดปากแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นผ้าเสียมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งวันนะคะใช้น้อยลงใช่ค่ะใช้น้อยลงค่ะแล้วก็ในส่วนของการใช้ซ้ำนะคะใช้ซ้ำนี้เช่นน้ำอัดลมนะคะขวดน้ำอัดลมเมื่อเราดื่มเสร็จแล้วเราก็สามารถนำขวดนั้นมาใช้เป็นที่บรรจุน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ได้นะคะในส่วนการนำกลับมาใช้ใหม่นำกลับมาใช้ใหม่ก็น้ำอัดลมขวดน้ำอัดลมก็เช่นกันนะคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราสามารถที่จะตัดขวดเนี้ยไปแปรเป็นกระถางต้นไม้ต้นไม้ต่อได้ใช่ค่ะที่เลี้ยงปลากัดอะไรก็ได้นะคะซึ่งแนวทางดังกล่าวเนี้ยจังหวัดตรังก็ได้มีการขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รับทราบโดยการประชาสัมพันธ์นะสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะคะเช่นการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะคะรู้จักรักความสะอาดนะคะใส่ใจในความสะอาดรักษาบ้านเมืองให้สวยงามไม่ว่าทั้งถนนริมถนนนะคะอบต.ในส่วนของอบต.เนี่ยก็จะต้องดูแลรักษาตามถนนหนทางให้ดูสะอาดสวยงามด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีหน่วยงานทางราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นชมรมแม่บ้านหมาไทยนะคะก็ได้มีการรณรงค์ออกหน่วยเคลื่อนที่นะคะในการรณรงค์ในเรื่องของการคัดแยกขยะแยกก่อนทิ้งนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทั่วไปนะคะได้รับทราบกันนะคะแล้วก็นอกจากว่ามีการรณรงค์แล้วเราก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกมากมายนะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมในการที่จะดำเนินการให้ไปตามแผนปฏิบัติการตรังสะอาดนะคะเช่นเทศบาลห้วยนางนะคะเทศบาลห้วยนางนี้ก็มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลขึ้นนะคะตลาดแลกไข่นะคะโดยทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะคะเขาก็จะมีการจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลนะคะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีของเทศบาลคลองปางนะคะก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะทำประดิษฐ์ดอกไม้พวงมาลัยจากวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งมันก็ตอบโจทย์กับแผนปฏิบัติการที่เราได้กำหนดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอบต.นาข้าวเสียอำเภอนายงก็เช่นกันนะคะเขาก็ได้ดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนแล้วก็ให้ประชาชนนะคะชาวบ้านทั่วไปข้างเคียงที่สนใจมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะแล้วก็เทศบาลนาตาล่วงนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งนะคะที่มีการขับเคลื่อนนะคะที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการนำวัสดุเหลือใช้ไปดำเนินการแปรรูปนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งเป็นศูนย์บริหารจัดการแบบครบวงจรเทศบาลนาตาล่วงค่ะนะคะซึ่งเขาได้ดำเนินการนะคะนาตาล่วงเนี้ยเช่นเขานำขยะเปียกนะคะไปใส่ในเครื่องแปลงเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์นะคะก็ทำเป็นปุ๋ยทำเป็นปุ๋ยใช่ค่ะถือว่าเป็นต้นแบบนะคะของท่านนายกณัฐพงษ์เนียมสมนาตาล่วงใช่ค่ะซึ่งสามารถที่จะไปจำหน่ายได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ในการที่จะ เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ให้ประชาชนนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนาตาล่วงเนี้ยในพื้นที่เนี้ยค่ะที่ทราบมาก็คือเขาจะขายมะพร้าวใช่ไหมขายน้ำมะพร้าวกันเยอะใช่ไหมคะเขาก็นำเศษกากมะพร้าวอะค่ะไปทำเป็นปุ๋ยอะค่ะย่อยพาไปใช้ใส่เครื่องย่อยก่อนเครื่องย่อยสลายใช้ขุยมะพร้าวใช่ค่ะแล้วก็นำไปผสมกับดินแล้วทำเป็นปุ๋ยก็สามารถได้ทราบมานะคะว่าสามารถจะส่งออกทางประเทศมาเลเซียได้ด้วยค่ะ
นะคะสุดยอดมากเลยนะคะนี่ก็เป็นการบริหารจัดการขยะของทางท้องถิ่นซึ่งใน100องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราก็มีอบจ.1อบต.77แล้วก็เทศบาล22ใช่มั้ยคะเป็น100องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยได้เก็บตัวเลขมั้ยคะว่าขยะทั้งจังหวัดเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่แสนตันได้ณปัจจุบันนะคะประมาณ600ตันต่อวันนะคะ600ตันต่อวันใช่ค่ะไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวไม่ใช่น้อยค่ะนะคะแล้วก็ทีนี้แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขามีสถานที่กำจัดขยะของเขาเองล่ะคะมีคือน่าจะไม่ได้มีทั้งร้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแน่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะสถานที่กำจัดขยะค่ะถ้าเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือคัตเตอร์ใช่ไหมคะคัตเตอร์ซึ่งจังหวัดตรังเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนี้ยเรามีด้วยกัน3คัตเตอร์นะคะก็ประกอบด้วยเทศบาลนครตรังนะคะที่2ก็คือเทศบาลเมืองกระตังค่ะที่3ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยในการจัดทำโครงการการเปลี่ยนขยะเป็นขยะเป็นกระแสไฟฟ้าใช่ค่ะซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติของกระทรวงมหาดไทยอยู่ก็เห็นคณะกรรมาธิการต่างๆลงมาดูหลายรอบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็รอนะคะก็เป็นของอบจแล้วก็นครตรังนครตรังนี่ก็มีท้องถิ่นอื่นๆมาทิ้งขยะในนครตรังก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะส่วนเมืองกันตังของกันตังนี่เราเน้นไปที่ขยะอันตรายหรือเปล่าคะของกันตังนี้ของเขามีทั้งขยะที่ทั่วไปด้วยแล้วก็ขยะอันตรายด้วยซึ่งขยะอันตรายนี้ของเทศบาล เมืองกันตังอะค่ะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอะค่ะจะมาเก็บรวบรวมทิ้งไว้ที่เทศบาลเมืองกันตังแล้วก็หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังอะค่ะจะเป็นคนเก็บขนพาไปทิ้งที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบโดยทั่วๆไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะนะคะภายใต้แผนตรังสะอาดของเรานะคะทีนี้มันไม่ใช่ง่ายๆเลยในการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งถ้าถามถึงจำนวนบุคลากรเราก็คนก็น้อยเนาะหน่วยงานภาครัฐอย่างที่เรารู้ๆกันแต่ว่าเราต้องดูแลทั้ง100องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญมันไม่ได้ดูแลเรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยหลายๆเรื่องที่บอกท้องถิ่นให้มาล่าสุดอย่างยาเสพติดเห็นบอกว่าให้ไปประสานท้องถิ่นทำเป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมบ้างอะไรบ้างเราดูแลมีวิธีการบริหารจัดการในการที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการขยะกันยังไงคะกับท้องถิ่นต่างๆนะคะค่ะอันดับแรกนะคะท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะนะคะในส่วนของจังหวัดตรังสะอาดนะคะซึ่งเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะซึ่งท่านให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของจังหวัดค่ะก็จะมีการพูดคุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับประชาชนนะคะได้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนอกจากว่าต้องสร้างความรับรู้แล้วก็ต้องนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ ด้วยนะคะไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินการนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นที่อะไรนะประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชน อะไรแบบนี้ค่ะให้สามารถที่จะเข้าใจถึงในบริบทของการจัดการขยะการคัดแยกขยะประโยชน์ของการคัดแยกขยะคืออะไรอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งการที่เราคัดแยกขยะเนี้ยจะทำให้ขยะที่ไปกำจัดเนี้ยมันจะได้กำจัดอย่างถูกต้องครบวงจรเช่นขยะเปียกเราก็ต้องแยกออกจากขยะทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งขยะเปียกเนี้ยเราก็จะนำไปจัดทำถังขยะเปียกลดลูกร้อนแล้วพาไปทิ้งในถังขยะเปียกซึ่งมันจะเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อน
ในส่วนนี้เราก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีการรับรู้นะคะค่ะนะคะก็เหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางมหาดไทยเองนะคะหรือว่าท้องถิ่นเองก็ไปรณรงค์เรื่องของถังขยะเปียกอินทรีย์ตามจุดสำคัญจนผู้ว่าอันดับแรกไปบ้านของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆอันนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งจะนำเรียนให้ทราบว่าในปี2565การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะตัวชี้วัดนี้นะคะทางกระทรวงได้กำหนดว่าทุกครัวเรือนต้องดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 100% นะคะ 100% ทุกครัวเรือนฉะนั้นในส่วนของทางจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านก็เน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะก็จะต้องมีการขอความร่วมมือกับประชาชนทั่วไปไม่ว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะช่วยกันจัดทำถังขยะเปียกลดลูกร้อนนะคะค่ะนะคะทีนี้ในการที่เราทำแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดหรือว่าตรังสะอาดเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่ามันจะต้องมีมาตรการนะคะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เราตั้งเป้าการดำเนินการเอาไว้ยังไงคะแล้วเราได้รางวัลนี้มาได้ยังไงคะตั้งลักษณะขั้นตอนแรกค่ะการตั้งเป้าการดำเนินการทางจังหวัดก็เรามีตัวชี้วัดอยู่แล้วเรามีตัวชี้วัดใช่ว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็แจ้งตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเหมือนกับว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะเข้าสู่ระบบการกำจัดเนี่ยต้องลดลงสัก 10% ต่อปีหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเป็นตัวชี้วัดที่ต้องให้เขาทำให้ได้ใช่ค่ะอย่างเช่นเมื่อตะกี้ที่นำเรียนก็คือการออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาสามารถออกเทศบัญญัติได้ใช่ใช่ค่ะก็ต้องมีการออกเทศบัญญัติข้อบัญญัติ 100% ประมาณนี้ค่ะต้องมีการคัดแยกขยะที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องมีภาชนะรองรับขยะค่ะจัดไว้จัดไว้ค่ะซึ่งมันเป็นคะแนนนะคะมันเป็นลักษณะว่าเมื่อกรรมการระดับประเทศนะคะลงมาก็มาตรวจก็จะก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามตัวชี้วัดดังกล่าวอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเขาบอกว่าหมู่บ้านชุมชนต่างๆต้องจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนให้ได้ 100% เข้าไป100ที่100แห่งของเราก็มีทั้ง100แห่งอันนี้เราก็ผ่านตัวชี้วัดใช่ค่ะแต่มันไม่ง่ายเลยนะคะในการที่จะได้รางวัลเหล่านี้มานะคะก็แสดงว่าท้องถิ่นต่างๆก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของการบริหารจัดการขยะณปัจจุบันมันเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะณปัจจุบันก็อาจจะมีลักษณะก็ณตอนนี้ก็คืออาจจะสถานที่ที่กำจัดขยะยังไม่เพียงพอหรือว่าไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ตั้งเอาไว้ตามมาตรฐานนะคะของกรมควบคุมมลพิษอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าโอกาสข้างหน้าถ้าโครงการขององค์การมหาส่วนจังหวัดได้รับการอนุมัติค่ะเราก็คงจะมีสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้นนะคะค่ะแต่ณภาพรวมณตอนนี้ก็ถามว่าการบริหารจัดการจะขยะของจังหวัดตรังก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานระดับหนึ่งแล้วนะคะไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ได้รับรางวัล นะคะรองอันดับ3นะคะของภาคใต้นะคะค่ะนะคะนี่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างที่บอกค่ะเรามีสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐานเนี่ยแค่ไม่กี่แห่งค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วที่ทุกคนติดตามข่าวมานะคะบ่อฝังกลบของทางนครตรังเองนี่ก็รับปริมาณขยะแบบวันละเยอะมากสิ่งเดียวที่เราจะช่วยได้ก็คือลดจากแหล่งกำเนิดก็คือต้นทางที่บ้านของเรา
ลดปริมาณขยะอย่างที่ท่านผอ.ดารารัตน์บอกมานะคะทีนี้ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่นต่างๆแล้วนะคะให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์เรื่องราวของจังหวัดสะอาดตรังสะอาดอะไรเหล่านี้แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของขยะต่างๆในการบริหารจัดการมีหน่วยงานอื่นบ้างไหมคะที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเราแล้วก็บูรณาการในการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาดไปด้วยกันค่ะค่ะ อย่างที่นำเรียนให้ทราบนะคะนอกจากว่าจะเป็นสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะเราก็ยังมีหน่วยงานอื่นเช่นทศจนะคะทรัพยากรธรรมชาติใช่ค่ะร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนหรือว่าทางของแม่บ้านมหาไทยนะคะแม่บ้านมหาไทยก็ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นจังหวัดที่มีความสะอาดนะคะในเรื่องของการจัดการขยะนะคะการแยกขยะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะซึ่งขอนำเรียนให้ทราบว่าเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าท่านก็ได้นำเรื่องนี้ค่ะการจัดทำถังขยะเปียกและโลกร้อนนะคะเข้าในที่ประชุมนะคะกรอด้วยแล้วก็ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนค่ะในการขอรับบริจาคนะคะบริจาคถังที่ไม่ใช้แล้วนะคะเพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยนะคะแต่มีความตั้งใจที่จะจัดทำถังขยะเปียกและโลกร้อนเราก็จะนำถังนั้นไปบริจาคให้กับเขาอะค่ะซึ่งจะมองเห็นว่าภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมในการดำเนินการค่ะนะคะถ้าเรามองในมุมมองของนักข่าวเวลาน้ำท่วมเราก็จะมองว่าเอ๊ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5แต่เรื่องราวของขยะนะคะพยายามที่จะให้คุณผู้ฟังได้มองภาพตามว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นอย่างเดียวแต่ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเข้ามาอย่างสาธารณสุขพวกขยะติดเชื้อโรงพยาบาลต่างๆอันนี้ก็ต้องมีส่วนร่วมกับเราใช่ค่ะขยะในโรงเรียนศึกษาธิการเออเนาะแล้วก็ยังมีพวกกากอุตสาหกรรมอันนี้สำนักงานอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเพียงอย่างเดียวค่ะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะส่งเสริมเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าทางท้องถิ่นจะเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ที่มีความสำคัญในการจัดการขยะมวลฝอยแล้วก็ขยะอันตรายของชุมชนตั้งแต่การคัดแยกที่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนะคะแต่ว่าองค์กรอื่นๆก็มีส่วนร่วมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้รางวัลมาแล้วแน่นอนเขาบอกว่าการเป็นแชมป์ไม่ยากแต่การรักษาแชมป์ยากกว่ามากที่มันก็เป็นแรงกดดันสำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการที่จะต้องแหมเที่ยวนี้ฉันได้ลำดับ3ของภาคใต้นะเที่ยวหน้าฉันต้องไม่ต่ำกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะเรามีแผนที่จะดำเนินงานในปี66ยังไงคะได้พูดคุยกันแล้วหรือยังคะค่ะก็ในส่วนของปี66นะคะก็คงจะต้องมีการประกวดจังหวัดสะอาดเช่นกันแต่ว่าการประกวดเนี้ยเขาก็จะใช้แผนปฏิบัติการของปี65ซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกับของปี64นะคะซึ่งตัวชี้วัดแต่ละตัวก็บางตัวก็จะเหมือนกันแต่บางตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นในปี65เนี้ยที่เขาเน้นย้ำที่สุดนะคะก็คือครัวเรือนต้องมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 100% ซึ่งเฉพาะข้อนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากยากนะคะที่ยากเพราะว่าบ้านในเมืองเนี่ยบางทีมันเป็นทาวน์เฮาส์เป็นตึกแถวเป็นเมนชั่นเราจะไปขุดทำถังขยะเปียกตรงไหนได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับทางจังหวัดนะคะแต่ในส่วนของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังก็ไม่ย่อท้อนะคะก็ไม่ย่อท้อกับตัวชี้วัดนี้ก็จะขอความร่วมมือก็จะขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100% ทุกครัวเรือนนะคะไม่ในส่วนของที่เป็นตึกหรือว่าอพาร์ตเมนต์เมนชั่นเราก็ต้องมีการวางถังขยะตรงกลางเอาไว้ตรงกลางเอาไว้สำหรับใส่ขยะเปียกนะคะให้ชัดเจนนะคะค่ะค่ะ
นะคะเดี๋ยวนี้คนจะเข้าใจมากขึ้นเนาะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารอะไรต่ออะไรจะเทใส่ในถังเดียวกันหมดเลยแต่ในปัจจุบันนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีการคัดแยกเหล่านี้นะคะสงสารน้องๆที่เขาทำหน้าที่เก็บขยะเหมือนกันเพราะบางทีเราก็รับกลิ่นไม่ได้นะคะแต่เขาต้องอยู่ตรงนั้นทุกวันถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครก่อนหน้านี้จำได้ว่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะค่ะตอนนี้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะคะหรือว่าอทรนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะยังมีอยู่นะคะซึ่งประมาณสัก10,000-10,000คนได้นะคะเยอะมากค่ะเยอะมากนะคะจังหวัดนะคะก็มีแผนปฏิบัติการที่จะให้อทรค่ะช่วยในการขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนค่ะก็คือให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกค่ะได้จัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนของตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ขอความร่วมมือกับอทรค่ะให้ขยายผลไปยังครัวเรือนอื่น1ท่านต่อ5ครัวเรือนค่ะค่ะก็จะช่วยในการเพิ่มยอดเพิ่มจำนวนค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังของเรานะคะทีนี้มีอยู่ตัวหนึ่งคือบอกเลยว่าภารกิจของทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะมีหลายด้านมากคุณผู้ฟังดิฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาทำงานกันทันได้ยังไงนะคะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มันมีโศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูทางมหาดไทยเนี่ยก็มาแก้ไขระเบียบเรื่องของค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นตรงนี้ก็ต้องไปชี้แจงให้ท้องถิ่นต่างๆเข้าใจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีระเบียบในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะที่แก้ไขปรับปรุงฉบับที่3นะคะซึ่งก็ในส่วนนี้ก็ในเรื่องของการช่วยเหลือกรณีที่ฉุกเฉินนะคะเกิดเหตุการณ์เหมือนหนองบัวลำพูค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ในเรื่องของค่าทำศพนะคะค่ะประมาณนั้นค่ะอืมค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีถือว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะติดอยู่ที่เงื่อนไขหรือระเบียบอันนั้นก็เบิกไม่ได้อันนี้ก็เอามาใช้ไม่ได้เขาก็เลยเปิดช่องให้นะคะในการที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์นะคะซึ่งตรงนี้ทางเราเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปชี้แจงให้กับบรรดาท้องถิ่นต่างๆหรือว่ายังไงใช้วิธีสื่อสารกันยังไงคะคือโดยปกติค่ะท่านท้องถิ่นจังหวัดตรังค่ะท่านก็จะมีนโยบายในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วท่านเรียกประชุมทุกเดือนวันก่อนเห็นท่านไปชี้แจงในที่ประชุมมอร์นิ่งบรีฟว่าเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นระเบียบเดิมมันจะช่วยเหลือได้4 ด้านค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ทีนี้พอมันมีอันใหม่มามันก็สามารถที่จะค่ะช่วยได้อีกเยอะในระเบียบเดิมค่ะสามารถช่วยเหลือได้4ด้านนะคะไม่ได้ด้านคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขนะคะเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็ในส่วน4ด้านนี้ถ้านอกเหนือจาก4ด้านนี้ต้องขออนุมัติต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะคะแต่ว่าพอระเบียบตัวใหม่ออกมาก็คือการช่วยเหลือนอกเหนือจาก4ด้านนี้ไม่ต้องขออนุมัติแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันทีค่ะโดยไม่ต้องขออนุมัติก็เหมือนน้ำท่วมที่ผ่านมานี้ดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะคืออย่างน้ำท่วมเราเจอน้ำท่วมไป4 อำเภอท้องถิ่นนี้สามารถที่จะซื้อถุงยางชีพได้โดยที่ไม่ต้องรอให้จังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติใช่ค่ะเพราะว่าเห็นท้องถิ่นลงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันเลยค่ะถูกต้องค่ะนี่เป็นเรื่องดีมากคือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอะค่ะว่าโดยการช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเกิดจังหวัดจะประกาศเป็นสาธารณภัยหรือไม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อการยังชีพเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันทีโดยในการที่จะแจกถุงยังชีพแจกน้ำนะคะอาหารข้าวอะไรแบบนี้ค่ะแม้กระทั่งในเรื่องของช่วยเหลือในเรื่องของน้ำมันในเรื่องของสถานีการ
กระสูบน้ำอะค่ะสูบน้ำเพื่อให้น้ำลดอะไรเนี้ยก็สนับสนุนในเรื่องของน้ำมันอะไรแบบเนี้ยค่ะได้ค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่มีการแก้ไขระเบียบตัวนี้ขึ้นมาเมื่อครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องของจังหวัดสะอาดตรังสะอาดนะคะล่าสุดนี้ท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาพูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตใหม่ๆเลยแสดงว่าอยู่ทำงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี้ต้องตามเรื่องอยู่ตลอดพลาดข่าวไม่ได้เลยนะคะค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังที่จะได้มีส่วนร่วมกับการทำงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้จังหวัดตรังของเราได้รางวัลจังหวัดสะอาดต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณนะคะประชาชนทุกคนนะคะของจังหวัดตรังทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยในการสนับสนุนการทำงานช่วยในการคัดแยกขยะนะคะซึ่งการคัดแยกขยะในเบื้องต้นนะคะล้วนลดใช้ขยะในส่วนที่ไม่จำเป็นเช่นลดใช้ถุงนะคะใช้ถุงผ้าแทนอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนจังหวัดนะคะในขั้นตอนหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะรบกวนฝากประชาชนชาวจังหวัดตรังนะคะในการที่จะช่วยในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะ เป็นการลดปริมาณขยะที่ต้นทางนะคะเป็นการลดการเรือนกระจกนะคะแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะช่วยกันจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็หากท่านใดท่านมีกำลังที่จะสามารถช่วยสนับสนุนถังขยะเปียกได้นะคะทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังก็ยินดีที่จะรับบริจาคนะคะเพื่อนำถังขยะดังกล่าวไปให้กับชาวบ้านประชาชนที่ไม่มีกำลังนะคะแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะต่อไปค่ะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านผอ.ดารารัตน์คุ้มเทียมผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net
ากเพลงนี้มากับสายลมผ่านจากใจที่แตกแคลกรานและฟุ้งซ่านด้วยคิดถึงเธอน้ำคำทำนองนังนกกระร้องเพ้อเจ้อแต่ก็ห่วงเธอเสมอไม่เคยลืมเธอสักแม้นาทีเกิดมาโชคดีชะตาบุญหนักเธอจึงมากมีคนรักกำแสนหนักตกที่ฉันนี้ฉันมันคนแล้วแล้วเสียไม่มีชิ้นดีก็ขออยู่ไปอย่างนี้ประสามีประสาเคยมาฉันมีแค่เป็นสะพานให้เธอข้ามพ้นสายทานสู่แดนสุขีชีวาบัดนี้ถึงวันที่เธอรอมาฉันจึงมีแต่น้ำตารินหลั่งมาอวยพรคงนับวันแต่จะเหินห่างฉันเองก็มืดหมดทางสิ้นทุกอย่างเลิกคิดฝันใฝ่เห็นเธอไปดีก็ขอให้ดีเรื่อยไปสักนิดเคยห่วงฉันไหมอย่างน้อยถามใครฉันตาย